สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับคลิปวันนี้อันเซนหน่อยเมื่อวานเอ้ยวันนี้เซ็นเซอร์หน่อยเมื่อวานอันเซนไปหลายชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวคนเรียนจะงอนอ่ะชิ้นนี้ดูจากทรงแล้วนะฮะคือกระโปรงครับกระโปรงอะไรราคานี้ถือว่าดีเป็นโมเดิร์นนะไม่ใช่ของไทยเลยนะฮะสายดรอปก็ทำได้นะฮะถ้าเจอแหล่งที่ถูกแล้วก็ดีไซน์ประมาณนี้คีย์เวิร์ดประมาณนี้ขายดีไหมก็ขายได้ด้วยนะฮะหรือถ้าเกิดคนไทยใครแบบชอบตัดคือหาเนื้อผ้าลักษณะนี้มาแค่นั้นเองผมว่ามันก็ถือว่าขายดีนะก็กินได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมว่าคนไทยเก่งเรื่องนี้ด้วยนะครับใครที่เป็นแม่บ้านนะฮะไปเรียนตัดเสื้อผ้าเย็บเสื้อผ้าเองจัดทรงเองเป็นนะหรือแบบอยู่นี้ผมว่าอาชีพตัดเสื้อร้านตัดเสื้อดูเหงาๆนะฮะถ้าเกิดคุณรู้ไอเดียไอเดียของลูกค้าว่าเขาต้องการแนวไหนทรงอะไรผ้าลักษณะไหนผมว่าคุณขายกินได้เรื่อยๆเลยนะครับอ่ะโอเคก็ไม่ต้องอะไรมากนะฮะเมื่อกี้ไลน์มาอีกแล้วเอาเป็นว่าทักมาแล้วกันนะฮะว่ากระโปรงนะครับนี่ได้ตั้ง100 กว่าโซเป็นทรงไหนคีย์เวิร์ดอะไรนะครับพิมพ์มาพร้อม Gmail ของคุณด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังพิมพ์มาว่ากระโปรงดำแดงแล้วกันนะฮะหรือจะแดงดำดีขอดำแดงแล้วกันนะครับพร้อมกับ Gmail ของเพื่อนๆนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะฮะติดตามเราได้ที่ YouTube นะครับช่องโอ๊ตออนไลน์นะฮะฝากด้วยนะครับอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ Facebook Fanpage นะครับโอ๊ตออนไลน์นะฮะเหมือนเดิมนะครับถูกใจให้เราหน่อยนะฮะแล้วก็กดกำลังติดตามนะครับนิดนึงตรงการแจ้งเตือนนะให้ปิดก่อนทีนึงแล้วเปิดนะฮะมันจะเปิดทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องเห็นโพสต์ก่อนก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะ Facebook นึงมันเห็นโพสต์ก่อนได้แค่ไม่กี่เพจนะครับเราเข้าใจฮะเรามาทีหลังนะฮะแต่ฝากเปิดตรงนี้ละกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะ LINE นะครับ1484นะฮะแอด LINE นะพิมพ์แอดข้างหน้านะครับแล้วโอ๊ตออนไลน์นะฮะเข้ามาติดตามเราได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะฮะถึงจะเซนแต่ก็รู้ว่าเป็นกระโปรงนะฮะดำแดงแดงดำนะฮะก็ว่ากันไปก็ถือว่าคาดว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ